ลต้าตายูเดลต้าคิวเดลต้ายูความสัมพันธ์ของ PVT เมื่อ V คงที่คือ P ส่วน T คงที่เดลต้า W 0เพราะ V คงที่ปริมาตรไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้น W เป็น0เดลต้า Q เท่ากับ MCV เดลต้า T สุดท้ายเดลต้า U เท่ากับเดลต้า Q เท่ากับ MCV เดลต้า T กระบวนการ P คงที่ความสัมพันธ์ก็คือ V ส่วน T คงที่เดลต้า W indicate P DV P คงที่ดึง P มาข้างนอกเหลือแค่ indicate DV ก็จะกลายเป็น P เดลต้า V เดลต้า Q ของกระบวนการ Q ของ P คงที่เท่ากับ M CP เดลต้า T และเดลต้า U เท่ากับ M CV เดลต้า T ซึ่งเราค้างกันไว้ใช่ไหมว่าทำไมยังไม่ทำไมมันเท่ากับ CV ครับนะมันเท่าไปก่อนแล้วกันกระบวนการ T คงที่ความสัมพันธ์ระหว่าง PVT ก็คือ PV เท่ากับ PV PV คงที่แหละเดลต้า W เท่ากับ NKT ln V2 ส่วน V1 เดลต้า Q ก็ NKT ln V2 ส่วน V1 เพราะว่าเดลต้า U เป็น0ท้ายกระบวนการ Q คงที่ความสัมพันธ์ระหว่าง PVT ก็ PVT PV ส่วน T เป็นค่าคงที่หรือเทียบกันแค่2ตัวคือ PV ยกกำลังเคเป็นค่าคงที่ V ยกกำลังเคลบ1ส่วน T มั้งพี่จำไม่ได้นะฮะแต่มันมีเขียนอยู่ในหนังสือคิดว่าในชีทก็คงมีเขียนนะครับพี่ไม่เขียนแล้วกันนะเดลต้า W P2 V2ลบP1 V1 ส่วน1ลบ K เดลต้า Q 0เดลต้า U ก็ P2 V2 ลบ P1 V1 ส่วน1ลบ K ทีนี้จบจากตรงนี้ไปน้องก็จะได้หลักการทำทั้งหมดแล้วแต่เราก็จะเริ่มเข้าส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันคือส่วนที่เราไปใช้งานจริงกันสักทีทั้งหมดนี้เราเรียนไปทำไมกันเนี่ยเราเรียนไปทำไมวะ V คงที่ P คงที่ T คงที่ Q คงที่เนี่ยถ้าอยู่ในสภาพถ้ามันเป็นการอันนี้คือ process นะครับ process T คงที่ process V คงที่ process P คงที่เนี่ยถ้าเป็นลักษณะอื่นแล้วเนี่ยเป็นข่าวดีของน้องๆคือเรายังไม่ศึกษาแปลว่าในโจทย์ข้อใดข้อหนึ่งถ้ามีการเปลี่ยนสถานสเตทจากสเตทนี้วิ่งมาสเตทนี้ถ้ามันไม่ใช่4ตัวนี้น้องก็ไม่ต้องทำเลยโจทย์ไม่มีทางให้มาแบบให้สภาพแรกมาเป็น P1 เท่านี้ V1 เท่านี้แล้วก็วิ่งไปเป็นวิ่งไปสถานะไหนก็ไม่รู้แล้วบอกว่า P ก็ไม่คงที่ V ไม่คงที่ T ไม่คงที่ Q ไม่คงที่ไม่ต้องทำที่เราศึกษาได้มีแค่4แบบนี้ V คงที่ P คงที่ T คงที่และ Q คงที่นอกเหนือจากนั้นบายบายลาก่อนกันเลยทีนี้มาดูซิพวกนี้มันใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเรียนมาตั้งนานนมเนี่ยเราขอแนะนำให้รู้จักกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ในรถยนต์ทั่วไปนี่แหละครับเครื่องยนต์จะมีการทำงานแบบเทอร์โมไดนามิกก็คือเป็นเรื่องของความร้อนที่เราเข้ามาในกระบอกสูบแล้วก็มีเรื่องของการจุดพลังงานมีใครรู้มั้งว่าเครื่องยนต์ทำงานยังไงเครื่องยนต์คืออะไรทำไมทำอะไรนี่ไม่เป็นไรเครื่องยนต์คือตัวที่เราแปลงจากความร้อนให้กลายเป็นพลังงานกลในการหมุนนั่นแปลว่าเราในตรงนี้จะมีอากาศอยู่แล้วอากาศตัวนี้จะมีทำการถ่ายเทความร้อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพื่อออกมาได้กำลังที่เครื่องยนต์จะไปหมุนล้อรถเนี่ยไอตัวเพลาตรงนี้ครับจะไปหมุนล้อรถต่อไปก็คือมันจะมีการจุดระเบิดต้องเคยได้ยินมาบ้างแหละการจุดระเบิดตุ่ม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 
มีอะไรทูทีโลสโมกมีอะไรทวินแคมอะไรบ้าวอจำไม่ได้หลักการของเครื่องยนต์เป็นงี้ครับข้างในนี้มีอากาศอยู่มีเชื้อเพลิงมีอากาศและเชื้อเพลิงผสมอยู่ข้างในนี้แล้วลูกสูบจากตอนแรกก็ดันเข้าไปจนปริมาตรเหลือกระจึงนึงความดันก็จะมากปริมาตรก็จะน้อยสุดๆแล้วก็จะมีการจุดสปาร์กตุ้มเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งการระเบิดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีความดันและปริมาตรความดันมากๆปริมาตรน้อยๆพอเกิดระเบิดขึ้นปุ๊บลูกสูบตัวนี้ก็จะโดนดันลงมาเขียนพีวีไดอะแกรมเลยแล้วกันนะฮะพีวีไดอะแกรมที่สภาพแรกคือสภาพแบบอยู่ประมาณข้างล่างๆสภาพที่หนึ่งเขียนอะไรก็ได้มั้งเนี่ยอย่างนี้นะที่สภาพหนึ่งจะเป็นประมาณนี้ลูกสูบอยู่ตรงนี้ตัวนี้อยู่ตรงนี้นี่คือสภาพที่หนึ่งพอแล้วมันก็จะดันเข้ามาความดันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาตรจะลดลงเรื่อยๆจนมาถึงที่ตำแหน่งหนึ่งอัดเข้ามาอยู่ตรงนี้นี่คือสภาพที่สองแล้วจากตรงนี้ก็จะมีการจุดระเบิดตุ้มความดันจะเพิ่มขึ้นในพริบตาฟึบที่ปริมาตรคงที่จุดระเบิดตุ้มขออนุญาตแล้วกันขี้เกียจวาดอีกรูปและสุดท้ายก็คือพอจุดระเบิดลูกสูบก็จะโดนดันลงมาความดันลดลงเรื่อยๆปริมาตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดึกจนมาถึงสภาวะที่4แล้วก็ย้อนกลับไป1เครื่องยนต์จะทำงานนี้ครับวนไปวนมาวนตึ๊บลงฮึด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 ลงแล้วก็คือพลังงานจากการจุดระเบิดที่ทำให้ไอ้เพลาหมุนตัวนี้จะไปหมุนล้อรถแต่ถ้ามีลูกสูบเดียวมันก็คือทำล้อมันจะเคลื่อนที่แบบปึ๊ก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 เขาก็เลยมี4สูบเอาให้มันเคลื่อนไหวต่อเนื่องแบบผัดกันจุดตุ้ม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 ล้อก็วิ่งไปเรื่อยๆนี่คือเครื่องยนต์ทีนี้จาก PV diagram ตัวนี้ครับที่สภาวะ1ไป2ไป3ไป4คือตัวที่เราจะศึกษาอย่างเช่นจากเส้น1มาเส้น2เนี่ยเป็นกระบวนการคิวคงที่หรืออะไดบาติกแล้วกระบวนการ2ไป3คือกระบวนการ V คงที่เห็นไหมอันนี้ V คงที่กระบวนการ1ไป4ก็4ไป1ก็ V คงที่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ต้องเขียนงี้ด้วยและกระบวนการจาก3ไป4คืออะไดบาติกคือไม่มีคิวเข้าคิวเป็น0คือช่วงที่มันกำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยหลักการของเครื่องยนต์คือเอาก๊าซที่มีความอุณหภูมิมากก๊าซที่มีความร้อนมากเข้าไปแล้วออกมากลายเป็นก๊าซที่มีความร้อนน้อยจาก QH ปืดออกมากลายเป็นความร้อนน้อยและกำลังเครื่องยนต์หลักการเป็นงี้ครับเราเอาก๊าซอุณหภูมิสัก 3,000 อะไรเนี่ย 3,000 เคลวินอัดเข้าไปปึ๊บขาออกเลยก็จึงเดียวแล้วพลังงานไอ้ที่เหลือตรงนั้นน่ะกลายเป็นล้อหมุนก็ในสภาพจังหวะจุดระเบิดตุ้มร้อนไหมร้อนสุดท้ายเอาพลังงานไอ้ที่จุดระเบิดตัวนี้มาดันลูกสูบให้เลื่อนลงไปข้างล่างแล้วก๊าซที่เหลือเป็นก็คือก๊าซเหลือร้อยไอ้เหลือเล็กน้อยอ่ะก็ไหลออกไปข้างนอกเป็นไอเสียแล้วก็จะมีคนเริ่มสงสัยว่าพี่ครับถ้าอย่างนั้นถ้าผมไม่มีไอเสียเลยเครื่องยนต์ผมก็สุดยอดใช่ไหมครับพลังงานความร้อนทั้งหมดกลายไปเป็นกำลังในการหมุนล้อจากกฎของเทอร์โมแล้วเรารู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่ายังไงก็จะต้องเกิดไอเสียขึ้นมาไม่ว่ายังไง QH ออกมาแล้วก็เกิดเป็นงานและต้องเกิดไอเสียขึ้นมาแน่นอนครับไม่มีทางที่น้องจะทำให้ QL ตัวนี้เป็นศูนย์ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีสูตรที่เหมือนไม่ใช่สูตรเลยที่บอกไว้ว่า QH เท่ากับ QL บวก W สูตรอะไรเนี่ยก็คือนี่คือเครื่องยนต์นี่คือ engine เอา QH เข้ามาปล่อย QL ออกมาได้เป็น W ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เนี่ยเราศึกษาประสิทธิภาพเท่านั้นแหละครับประสิทธิภาพเกิดจากการที่เราเอาค่าที่ได้ส่วนหารด้วยผลที่ได้หารด้วย
งานที่ใส่เราได้อะไรเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพ efficiency งานที่ได้